สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาคอนเทนต์จริงๆแล้วก็เกินไปแล้วคือคอนเทนต์ของมิวสุภาษิตนะครับเขาไปออกร้องข้างกำแพงใช่แล้ววันนี้จริงๆดูแล้วแหละเดี๋ยวต้องรีแอคด้วยวันนี้จริงๆรู้สึกมันดีก็เลยมารีแอคทีนี้เขามารีแอคที่เป็นคลิปของแบบไฮไลท์ของทางร้องข้ามแพงที่เขาตัดมาครับเป็นคลิปเฉพาะช่วงของมิวแต่ก็แบบไม่ได้มาทั้งช่วงนะคือแบบอารมณ์ว่าทั้งช่วงประมาณ20นาทีเขาก็ตัดเป็นไฮไลท์มา5นาทีซึ่งเราจะเอาไฮไลท์ตัวเนี้ยมารีแอคกันเพราะว่าเท่าทั้งช่วงอ่ะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมก็ไม่สามารถทำได้นะครับผมก็จะไปเอาแค่ไฮไลท์ที่เขาตัดมาเฉพาะไฮไลท์พอนะครับผมที่จะมารีแอคกันโอเคก็คิดว่ามาให้หายคิดถึงพอปากของคอนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็น EP ที่ดีมากๆแล้วก็เห็นตอนที่เขาร้องเนี่ยก็แขกรับเชิญก็เกสเขาก็น่าสนใจมากคือจริงพี่มิวยังมีผลงานเรื่อยๆนะใช่มีไปออกรายการวิทยุมีแบบมีเยอะเลยหลายแบบมีแบบยับไปหมดเลยแล้วยิ่งพอเปิดตัวอัลบั้มใหม่ก็ยิ่งมีงานอื่นๆเข้ามาอีกอะไรเงี้ยอัลบั้มเยอะแต่ช่วงนี้ด้วยความว่าใครทำไม่ได้ก็เน้นเพลงเนาะใช่ใช่ใช่จริงๆคือเอาให้ตามไงพี่มิวตามไม่ทันนะคือตามไม่ทันจริงๆโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมกับเธอคือใครนะครับมิวสุภสินนะครับโอเคไปดูกันเลยคลิปสั้นๆครับขออนุญาตขอบคุณทาง Workpoint ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับผมโอเคไปดูเลยพี่มิวไปเรียนร้องเพลงเพิ่มแน่ๆเลยคือผมรู้สึกว่าเขาเสียงแบบถ้าเขาจะเอาดีใช้เทคนิคได้ดีต้องแบบชั่วชีวิตที่เคยรักใครไม่เคยล้อเล่นกับหัวใจแต่ว่าทุกคนเข้ามาคบกันไม่นานคงก็ไปแต่เลือกครั้งก็คอยทุ่มเทแต่สุดท้ายก็ยังเสียใจเจ็บจนคุ้นเคยแต่ไม่ชอบเลยต้องไม่เรียกใครอยากจะพบสักคนที่เข้าใจไม่ต้องพร้อมต้องดีมากมายอาจจะเถียงกันอาจจะล็อกกันเขายังไม่ไปไหนเสียงดูใหญ่ๆเนาะเสียงลูกครึ่งสักใจที่เข้ากันอยู่กับฉันรักกันเรื่อยไปอยากแค่แวะมาฝากแค่น้ำตาให้ข้างคาดังฟ้าที่แค่เพียงองค์การกลายกันให้ฉันต้องพบเจอแต่ความเจ็บช้ำใจจนไม่รู้ว่ารักเธอเดินตาเป็นฉันไหมต่อให้มีต่อยังไม่พบเจอใครที่ตอบถูกแล้วไม่น่าเจียนเลยสักทีมาแมนดาอัดจอมที่จะรักจริงไม่ทอดทิ้งกันอยากจะรู้จะมีไหมแต่พี่ว่ามันยากจริงเลยป่ะคือด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้มีงานร้องเพลงเยอะมันอาจจะมีเสียงตอนพูดกับตอนร้องมันแค่ละเสียงนะสวยมากนะชีวิตของฉันเธอคือใครที่จะรักจริงไม่ท้อที่กันอยากจะรู้เธอมีไหมสักใจจิตใจเอาตรงนั้นนะเวลาเธอไปยืนร้องเธอก็แหลงอ่ะเชื่อใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นใครก็เถอะที่จะเป็นรักสุดท้ายของฉันจริงๆสักทีชุนเฉลยแล้วเขาตอบว่าเป็นพอชิตาพี่หนุ่ยตอบคนใหญ่ไปแล้วกันเนี่ยไม่มีใครพูดจริงไม่แต่เขาตอนแรกเขาพูดชื่อเหรอนะไม่คนใหญ่พูดไม่ช่วยไม่มีใครช่วยจริงหรอกคือชื่อเขาหลุดออกมาแล้วเพราะว่าเขาแบบสวยมงลงเนี่ยเขาไปร้องเพลงเพิ่มแน่ๆ
去了呀，够老。เซียวคือดูแล้วรู้ป่ะอะไรพี่รู้สึกภูมิใจกับตัวเขาเนาะกับมิวอ่ะคือบางคนมันมีเส้นทางที่แตกต่างกันนะบางคนอาจจะจังหวะโอกาสแต่พี่ว่ามิวส่วนหนึ่งเลยอ่ะคือความสามารถและความพยายามของเขาแหละมันพาให้เขามาถึงจุดนี้ได้คือโอกาสด้วยอ่ะเพราะว่าเขาทำวงการนี้มาหลายปีถูกไหมแต่ถามว่าในโอกาสเดี๋ยวแฮมบอกเคยบอกว่าถ้าเขาไม่มีความสามารถของเขาเองเวลาโอกาสมานะมันคว้าไว้ไม่ได้หรอกคือคนเราทุกคนในชีวิตอะครับผมคือมันมีโอกาสเข้ามาตลอดปัญหาคือวันที่โอกาสมันเข้ามาความสามารถของคุณเนี่ยพอที่มันจะแบบความมันไว้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งสุดว่าเขาอะพร้อมมากในวันที่รอแค่โอกาสเข้ามาพอโอกาสเข้ามาเขาถึงคว้าไว้ได้แล้วพอโอกาสเข้ามาพอเขาคว้าไว้อะเขาไม่ปล่อยแล้วเขาไปต่อแล้วเขาไปอีกอย่างเงี้ยคือพัฒนาอีกอย่างเงี้ยทั้งสุดว่าอย่างเงี้ยแฮมฟังเสียงเขาว่าจริงๆเราฟังเสียงเขาบ่อยนะเราเห็นร้องคนเขาร้องเพลงบ่อยเราได้ฟังเพลงเขาหลายเพลงทั้งอัลบั้มที่แฮมฟังมาแฮมรู้สึกว่าเสียงเขาอะยังไม่ใช่เสียงแบบวันเนี้ยแฮมรู้สึกแบบว่าแฮมพูดตรงๆเลยนะว่าแฮมฟังทั้ง10เพลงมาทั้ง10เพลงที่เขาร้องมาเนี่ยในอัลบั้ม365แฮมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินแบบเนี้ยแฮมว่าวันเนี้ยเขาเหมือนไปฝึกร้องเพลงมาเพิ่มแล้วเขาสามารถเล่นเทคนิคบางอย่างที่ในเพลง10เพลงนั้นเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนแล้วเขาบางอย่างที่เขาทำออกมาได้แฮมรู้สึกไอ้ตรงเนี้ยแฮมว่าตรงนี้คือแฮมรู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยพี่ว่าเขาต้องเปลี่ยนคีย์เพราะปกติเพลงอื่นเขาร้องคนเดียวแต่เพลงเนี้ยเขาต้องร้องกับผู้หญิงใช่พี่ว่าจริงๆแอมแอนด้าคีย์เขาน่าจะสูงกว่านี้แต่เขาก็ทำให้เสียงใหญ่ดรอปคีย์ออกมาแต่พี่ว่าเพลงเองก็ต้องดันตัวเองขึ้นไปเพื่อให้เจอกันให้ได้แต่เราไม่ได้เห็นเทคนิคหรือการเล่นลมหรืออะไรอย่างที่เราไม่เคยเห็นวิธีเล่นของพี่มิวแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วขนาดวันนี้แฮมดูกับคนที่รู้จักกันเนี่ยคนรู้จักที่เขาแบบเรียนแบบรู้เรื่องร้องเพลงอ่ะเขาก็บอกว่าเหมือนกับเฮ้ยพี่มิวเราร้องเพลงมาหรออะไรเงี้ยคือเสียงมันเปลี่ยนไปคือเขารู้ทันทีแล้วเขาจับได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเห็นจริงๆว่าเขาเสียงเปลี่ยนไปเขาบอกว่าเนี่ยมันถือว่าเขาไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองเขาเลยอ่ะเขายังพัฒนาต่อแม้ว่าโอกาสนั้นมันจะดีกว่าใครอื่นๆมากมายแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าเขายังไปต่ออีกที่ไม่ได้หยุดไว้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่ตัวมิวเขามีแล้วเขาก็คีบไว้อย่างตลอดมากอะไรเงี้ยแล้วก็ในรายการอ่ะมีบางช่วงนะคือปกติเขาอยู่ใหญ่น้อยเขาจะเป็นคนชอบแกล้งเขาจะเป็นคนวางแผนนี่แบบแต่อยู่คนอื่นอ่ะโดนจับโกหกจับโปคือแกล้งได้เลยเขาเป็นคนที่โกหกไม่เก่งด้วยชอบคนอื่นเขาโกหกมาอ่ะถามมิวดีกว่าแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเอามือปิดตาตัวเองเพราะใส่หน้ากากอยู่ถ้าเกิดเห็นตารู้เลยว่าโกหกโกหกจริงโกหกคือแบบชั่วโมงบินยังสู้คนอื่นได้ที่อยู่ตรงนั้นอะผ่านแนวนั้นอะไม่พออาจจะอยู่ในน้องอะดอกในน้องง่ายใช่ไม่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงแต่อยู่กับคนตรงนั้นอะมีแต่คนชั่วโมงบินเยอะๆไงหลอกไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นเหมือนแบบดูวิกเก็ตลิงอะอยากรู้มิวไหนบอกพี่มาสิใช่ไหมพอถึงตัวเองไงตัวเองก็หลุดเชื่อง่ายก็คือแบบสมองเบลอคือเหมือนจะเป็นจริงหลุดชื่ออแมนด้าเลยนะสุดท้ายก็แบบไปเชื่อพี่นุ้ยเฉยเลยเป็นแบบเป็นแบบคือเอาจริงนะคนตรงนั้นนะเขาที่พี่ดูมาหลายเทปนะไม่เคยมีใครพูดจริงต่อให้ใครถูกปุ๊บเขาก็จะแบบสับขาหลอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่คือมันมีประโยชน์เลยคือมิวเป็นคนบอกเองว่าเสียงเหมือนลูกครึ่งคือที่ว่าเขาจะคิดความเป็นลูกครึ่งกันว่าสุดท้ายอยู่เป็นพอจิตาที่ไงไม่หรอกพี่ว่ามันเฟ่แหละเพราะมันแบล็งแล้วแบล็งเสร็จแล้วมันเหมือนตอนนั้นมันเอาจริงๆคนที่นั่งอยู่เห็นนี่ถูกปะเขาก็หลอกไปนู่นไปนี่แต่คนตรงนั้นมันเหมือนแบบมันยังไงดีวะจะซ้ายจะขวาไม่เขาเห็นพี่นุ้ยอ่ะช่วยมา2คนไง
ก็คิดว่าจะช่วยเขาอีกเลยเงี้ยแต่พี่นุ้ยบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวรายการไม่จ้างต้องเขาจะทำให้ตอบผิดบ้างแต่จริงๆตอนก่อนที่เขาจะไปรายการเนี้ยเขาเคยพูดถูกแบบเมนชั่นในปริศนาเยอะหลายครั้งกันนะว่าเอ้ยเป็นพี่นิวหรือเปล่ากับไปน้องข้างๆอยู่หลังกำแพงอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็ได้เป็นตัวตั้งพี่มีคนเคยไปแขกเขาเคยไปอยู่หลังกำแพงแล้วของมัมลาโคนิอันนี้ก็มาเป็นแบบแขกรับเชิญบ้านนะครับผมแล้วก็มีเป็นสลับสลับกันโอเคครับเป็นคลิปที่น่ารักไปตามดูกันได้นะครับกับรายการนี้ร้องข้างกำแพงครับผมคิดว่าทุกคนก็ถ้าใครยังไม่ดูรีบไปตามดูกันนะครับผมโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับวันนี้ฝากไปด้วยนะครับกับช่อง i Channel ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ติดตามที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter นะครับผมแล้วก็ Facebook นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย